ยิ่งครับในส่วนของผู้ฝึกสอนและก็นักกีฬาเพื่อเราจะได้ให้กับโลกนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีได้รับความอนุญาตจากผู้ใหญ่ใจดีที่ติดตามเฝ้าติดตามเฝ้าให้กำลังใจแล้วก็ถามไทยนะครับถึงทุกสุขของพวกเราตลอดมาก็คือท่านพลกรสุวรรณรัตน์ภูมิคุณตรีนะครับและหลวงตาอยู่นี่รู้จนกลับมาชนครับผู้ผลิตสีเล็กตูน่าครับบริษัทอิกาซ่าอินดัสทรีไทยแลนด์จำกัดครับงานวันนี้มีความหมายที่สุดครับก็ขอที่พวกเราจะทดแทนด้วยใจที่เรามีต่อกันซึ่งมันคงที่คิดต่อกันท่านด้วยใจจริงและขอให้ทุกท่านพากีฬาวอลเลย์บอลให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นใหญ่นะครับขึ้นสู่บนเวทีนะครับในร่วมกันที่รับมอบนะครับเงินสนับสนุนให้กับทางสมาคมและเป็นรางวัลให้กับทัพนักกีฬาทุกท่านนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนักกีฬาทุกท่านเลยนะครับทั้งทีมหญิงและทีมชายนะคะเจอท่านสมพรมาด้านหน้าท่านสมพรค่ะสมพรถามไม่เจอเลยค่ะโอเคได้รับขอกดไลค์ลูกหนึ่งครับ1 2 3พร้อมมั้ยฮะลูกหนึ่งหัวใจเดียวกัน1นี่ครับป้ายจับตรงนี้นึงครับโอเคพร้อมมั้ยครับพอแล้วนะครับเดี๋ยวนะคะรอพี่นี่คือเป็นเลขกลมๆนะคะจริงๆเป็น30กว่าล้านถูกต้องครับเขาบอกว่าปีนี้เงินรางวัลทะลุเป้ามากนะคะแต่ว่าเราไม่หยุดแค่นี้นะคะสปอนเซอร์ใจดีอยากให้เพิ่มเรายินดียินดีครับใช่ค่ะอยากเห็นเลข50ล้านใช่ค่ะเรารับป้ายแล้วเรายังมีกองเย้สุดยอดครับทุกคนถูกต้องครับจำนวนเงิน11ล้านบาทในปีนี้นะครับอยู่ในนี้จริงๆจริงค่ะเราอาจจะต้องขอ security มาดูแลรักษาน้องนี่ครับเปิดมาแล้วครับผมวิดีโอ11ล้านบาทขอเสียงปรบมือด้วยวิดีโอนะคะวิดีโอค่ะสุดท้ายในช็อตนี้นะครับยิ้มแย้มและมีความสุขที่สุดครับก็คือครอบครัววอลเลย์บอลไทยหัวใจเดียวกัน1 2 3ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปิยเวชนะครับเรานะคะในเรื่องของการรักษาพยาบาลทุกอย่างเลยนะคะอยู่ตรงหน้าของก้าวนี้กองเชียร์ของเราเชียร์แม้กระทั่งการมอบรางวัลนะคะเชียร์กันดังค่ะเรามาได้มาเยอะค่ะมาได้มาเยอะนะครับบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า BAF ครับจะมาเป็นตัวแทนนะครับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนครับสนับสนุนให้กับทางสมาคมจำนวนเงิน1ล้านบาทครับจะจริงๆเรามีเรื่องที่ต้องดูแลเยอะเยอะมากค่ะเรามีนักกีฬาชายหาดและในร่มนะคะมีระดับอายุต่ำกว่า12ปีจนกระทั่งถึงระดับประชาชนเลยนะคะที่ต้องทำการดูแลแข่งขันและก็พัฒนาค่ะถูกต้องครับสมาคมและทัพนักกีฬาจำนวนเงิน 500,000 บาทขอเสียงปรบมือด้วยครับเราเปิดรับไปครับไปมาติดต่อได้ตลอดได้นักกีฬาทุกคนเลยค่ะจริงๆเราขึ้นคิวอาร์โค้ดเลยนะครับขอบคุณครับคุณวรอร่อยนะครับกินกับอร่อยก็อร่อยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์โรงงานนี้ด้วยนะครับมอบให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับเราต้องเงินสนับสนุนไปติดต่ออยู่ค่ะเพราะว่าเห็นแล้วค่ะช่วงนี้นักกีฬานักกีฬาวอลเลย์บอลประเทศไทยและทัพนักกีฬาทุกท่านนะครับซึ่งจะเป็นรางวัลเป็นแรงใจให้กับทัพนักกีฬานะครับสู้ต่อไปในอนาคตครับขอเสียงปรบมือกับผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆเลยนะคะระลึกอีกหนึ่งครั้งนะครับจากดร.โทนี่นะครับผู้บรรยายพิธีกรเราก็อยากจะได้ถูกต้องครับจะไปค่ะเดี๋ยวจะไปน้องเตอร์ตัวนี้นะคะถ่ายรู
มอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะครับนี่คือกำลังใจที่สำคัญจริงๆนะครับอยู่กันต่อนะครับบนเวทีครับนักกีฬาครับรวมทั้งท่านสมบัติใช้บางอย่างครับเรียนเชิญครับครับสำหรับนอกเหนือจากผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆซึ่งความจริงก็มีหลายรายการหลายท่านด้วยกันที่สนับสนุนแล้วก็เราไม่สามารถเชิญมามอบรางวัลได้นะครับเรามีผู้ใหญ่ใจดีครับที่ทุกครั้งที่เราจะเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศนะครับท่านกรุณาเรามาตลอดทำพาสปอร์ตสีน้ำเงินท่านก็กรุณาให้นะครับไปต่างประเทศท่านก็กรุณาบอกท่านทูตท่านกงสุลครับที่อยู่ในประเทศนั้นๆที่อยู่ในเมืองนั้นๆให้ดูแลทีมพวกเรานะครับท่านก็ให้กำลังพ้นจากภารกิจหน้าที่ทางราชการนะครับท่านมีเวลาที่จะมาพบกับพวกเราครับขอพวกเราได้ขออนุญาตครับเรียนเชิญท่านดอนปนรัตน์วินัยอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้กำลังใจกับพวกเรามาโดยตลอดจริงๆครับขออนุญาตขอบคุณนะคะทุกคนเลยที่
สร้างความสุขให้กับคนไทยแล้วก็เป็นขวัญใจของคนทั้งชาติเลยค่ะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สามารถจะก้าวข้ามแรงกดดันนะครับและก็ก้าวข้ามความคาดหวังของคนไทยทั้งชาตินะครับและก็ทำความสำเร็จนำเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์กลับสู่ประเทศไทยรวมทั้งความสำเร็จเป็นแชมป์เอเชียทั้งวีนเอลทั้งอะไรตลอดทั้งปีเลยทั้งสี่เกมนะครับต้องขอบคุณจริงจริงนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะขอให้ทุกคนได้ภูมิใจกับตนเองนะครับที่สามารถนำทีมชาติไทยมาสู่ระดับโลกคนไทยนะครับหรือคนอื่นมักจะบอกว่าทีมชาติไทยเป็นทีมแต่กีฬาประเภทเดียวที่สู่ระดับโลกได้แต่นี่คือกีฬาประเภททีมนะครับเองทีมเดียวที่สามารถพาตนเองได้ไปสู่อันดับ13ของโลกนี่คือความภูมิใจของคนไทยอย่างแท้จริงนะครับอยากจะให้ทุกคนได้ภูมิใจกับผู้หญิงตัวเล็กเด็กตัวเล็กนะครับจะสามารถจะพาประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันระดับโลกได้อย่างไม่อายใครครับนะครับแต่อันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆแล้วก็ในปีนี้ครับก็คงจะหมดภารกิจที่ทุกคนได้ทำเพื่อชาติไปแล้วนะครับจากนี้ไปก็ต้องแยกย้ายเนาะไปทำอาชีพของตัวเองไปต่างประเทศนะครับไปทำความไปทำชื่อเสียงให้กับสโมสรอย่าลืมนะครับกลับเอาความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยทีมชาติไทยในปีหน้าพาทีมชาติไทยไปโอลิมปิกให้ได้นะครับพวกเราจะคอยติดตามคอยตามเชียร์คอยซัพพอร์ตตลอดถ้ามีเรื่องอะไรให้เราได้ช่วยเหลือครับคอยซัพพอร์ตก็ขอให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับแจ้งเราได้ทันทีเลยเราทุกคนจะพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตทีมลูกสาวแห่งชาติตลอดไปนะครับเรื่องหมูกระทะอ๋อทุกคนมีชิมหมูกระทะที่โปแลนด์มาแล้วใช่ไหมอย่าลืมนะที่เชียงใหม่อร่อยแพ้กันครับมานะครับมาเชียงใหม่เดี๋ยวเราสองคนจะเลี้ยงทั้งทีมนะครับทั้งโค้ชด้วยผู้ดูแลสตาฟโค้ชทีมงานทุกคนนะขอมาเป็นตะภาพหนึ่งมือนะครับมาได้นะครับโอเคครับรักทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ซ้อมจากเชียงใหม่ด้วยนะครับสำหรับกำลังใจดีๆนี่คือแฟนคลับครับที่รักนะคะก็วันนี้ได้เป็นตัวแทนมากราบขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็ครอบครัววอลเลย์บอลนะคะชมพู่เองก็อยากจะขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่คอยสนับสนุนนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ณที่นี้แล้วก็ที่อยู่ทั้งบ้านนะคะแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามชมและเชียร์ทุกๆนัดทุกๆเกมนะคะก็อยากจะขอขอบคุณไปทางพี่ๆกองเชียร์ด้านนี้ด้วยนะคะที่คอยติดตามเชียร์ขอบคุณค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยกำลังใจที่สำคัญก็คือแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่วิดีโอนะตอนนี้แล้วก็ที่ดูไลฟ์สดนะตอนนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณกำลังใจจากทางบ้านแล้วก็ทั่วโลกเลยนะคะทุกคนที่แชร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนจริงๆนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะจากการผ่านมาในปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็เราคิดว่าผลงานที่เกิดขึ้นในปีนี้น่าจะเป็นที่ภาคภูมิใจของทุกท่านที่คอยติดตามและเชียร์พวกเรานะคะเพราะว่าพวกเราก็ทำเต็มที่ทุกเกมแล้วก็เล่นด้วยความมีความสุขแล้วก็มีใช้จิตวิญญาณในการเล่นวอลเลย์บอลในการลงแข่งขันทุกครั้งนะคะก็หนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้ก็คือกราบขอบพระคุณทุกท่านจริงๆค่ะที่คอยสนับสนุนวอลเลย์บอลของเราค่ะขอบคุณที่เดียวกันครับชมพู่วันเกิดมานะครับเป็นตัวแทนในการขอบคุณนะครับทุกๆกำลังใจทุกๆแรงเชียร์ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราจะร่วมสนับสนุนต่อเลยครับไปที่